นี่สบายดีทุกคนเดี๋ยวทุกคนจะเข้าสู่ซองนุ่งอูลองซานเนาะพี่บุญธรรมพามาดูบ้านพี่บุญธรรมที่ซื้อบ้านบ่นี่ก็คือเป็นบ้านไม้เนาะบ้านไม้ทรงไทยติดริมถนนเลยแต่ว่าเฮือนนี่งามแล้วเนาะแต่เบิ่งวิวข้างหลังก่อนงามกว่าคุณข้างหลังข้างหลังเป็นภูเขาบ้านไม้ทรงไทยทางข้างนี่ก็คือจะเป็นน้ำคลองเนาะเป็นคลองน้ำแนวนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นบ้านไม้เฮือนไทยอันนี้น่าจะเป็นเส้นทางไปปารักไทยเนาะนี่สวยมากนี่ตอนนี้เขามาฮอดนี่ที่จะรับสู่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังเนาะนี่โหงามแฮงเส้นทางอันนี้ฝนบ่ได้ตกเด้อนี่เด้อแต่ว่าอากาศมันซื้นเนาะดูทางนอกเนาะก็คือแบบคือฝนตกเลยแต่ว่างามแฮงธรรมชาติร้านอาหารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจุดชมวิวทิวทัศน์ดอยกิ่วลมดอยกิ่วลมนี่อ่ะนี่ทุกคนตอนนี้มาฮอดดอยกิ่วลมเนาะเดี๋ยวจะให้เบิ่งภาพบรรยากาศทางหน้าเลยคืองามแฮงมองนี่เส้นทางนี้ยังบ่เคยมาจากเทื่อเนาะแต่อันนี้ได้มีโอกาสมาพาทาตุ้ยไหมตุ้ยต้องมักเลยเดี๋ยวจะให้เบิ่งสวยมากทุกคนเบิ่งกูงามแฮงดอกไม้หลายแฮงโหนะนี่นี่พุ่นงามแฮงเห็นภูเขาเป็นลูกเป็นลูกเป็นลูกไปเนาะอันนี้เป็นอุทยานน่าจะมาสามารถกางเต็นท์นอนได้แต่บ่ฮู้ว่าจุดเพิ่นให้กางเต็นท์อยู่ไสศูนย์บริการนักท่องเที่ยวศูนย์แห่งอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังงามแฮงแล้วนุชโอเคไปได้อยู่ใช่ป่ะไปไหนอ้าวไปที่นุชแวะได้ไหมสะดวกไหมโอ้สวยมากอันนั้นน่าจะเป็นไร่ส้มผลไม้มะม่วงมีอย่างมาเลยเนาะเป็นภูเขาเลยทุกคนคุณสวยแฮงไปเส้นทางลงเขาเนี่ยก็สุดยอดนะอันนี้เป็นไร่ส้มสวนส้มน่าจะเป็นมักส้มต้นน้อยๆนะนี่ทุกคนตอนนี้พวกเราเดินทางออกมาจากแม่ฮ่องสอนแล้วก็มาลัดมาเส้นทางไปมาเมืองคลองเนาะจังหวัดเชียงใหม่เนาะเส้นทางก็ตามที่ทุกคนเห็นนี่เลยก็คือตามเส้นทางนี้จะเห็นนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศขี่มาเส้นนี้ไล่เนาะเพราะคนบอกว่าเส้นทางนี้ก็คือเป็นเส้นทางที่ฝรั่งมากเนาะเพราะว่ามันเป็นเส้นทางที่แบบค่อนข้างแบบว่าเอเวนเจอร์หน่อยนึงเนาะนี่เป็นน้ำผมแต่ว่าถ้าหน้าน่ะถ้าหน้าฝนนี่น้องอูคิดว่าน่าจะไม่แนะนำให้มาเพราะว่าเส้นทางมันยากแต่ถ้าว่าไผ่เป็นสายรถวีบ้านนี่ก็แนะนำให้มาเพราะว่ามันจะท้าทายเนาะพอดีมาเห็นแม่เพิ่งกำลังเอาป่ากำลังเอาซ้อนเอาป่ามันจะคืองงงงงงงน่าจะได้อยู่มั้งได้ไหมแม่มีกุ้งไหมคะไม่มีนะกุ้งอ่ะกุ้งไม่มีมีแค่ปลาเล็กๆปลาก็ไม่มีปลาก็ไม่มีมาคนเดียวอีกเนาะนี่เก่งหลายมาคนเดียวเลยไปเดี๋ยวเดินทางต่อจ้าเดี๋ยวไปเจอกันที่ฮะบ้านของไอ้นุชเนาะอยู่เมืองคลองเนาะทุกคนเนาะหมูแม่ลูกอ่อนนะฮะอุดอุดเลี้ยงลูกน้อยมีจักโตสองอู้มีสองแม่โอ้โหบ้านนี้ยังแบบวิถีชีวิตดั้งเดิมเลยทุกคนเนาะกุ๊กหลายโตเลยหมูจะเป็นบ้านเนาะแต่ว่าพื้นฐานต่างๆบ้านเมืองคลองนี่ทุกคนระหว่างเส้นทางไปเมืองคลองเนาะก็จะเห็นหูฝูงควายเนาะทุกคนเบิ่งไหมนี่งามแฮง
ธรรมชาติยังแบบคือคล้ายๆกับกันกับอยู่บ้านน้องอูอยู่ล่องซานเลยทุกคนเห็นแล้วก็คิดฮอดบ้านเนาะบรรยากาศแนวนี้นี่แถวนี้ก็แบบดอนนี่ก็สิมีพักที่แบบว่าเป็นพักที่เฮาแบบเก็บไปซุปพอนะสามารถเก็บไปซุปได้นี่นะน้องอูเบิ่งล่ะนี่งามแฮงบรรยากาศเดี๋ยวเส้นทางต่อหน้านี่ก็คือจะเป็นเส้นทางไปเมืองคลองแล้วเนาะอันนี้ก็คือเป็นหมู่บ้านเนาะเป็นหมู่บ้านอีกอย่างน้องอูกับบุฮูคือกันนี่นี่ทุกคนตอนนี้น้องอูมาฮอดจุดไฮไลท์ของบ้านเมืองคลองเนาะนั่นก็คือสะพานมิตรภาพแม่น้ำคลองเนาะทุกคนนี่งามแฮงเนาะเมืองนี้เนาะนี่แม่น้ำคลองมีที่พักอีกอย่างทำไมเยอะเลยหลายเลยนี่งามเนาะฝรั่งหลายๆสังเกตสงสัยเขาเจ้ามักแบบธรรมชาติแบบนี้เนาะนี่งามแฮงสวยนี่อะเดี๋ยวไปบ้านพี่นุชต่อกันนี่ตอนนี้เรามาฮอดบ้านเพาะรักเมืองคลองเพาะรักจึงมา โอ้โหนี่เหมือนพี่มดเลยก็คือตอนนี้เฮามาฮอดบ้านพอรักเนาะนี่คือพี่นุชนี่สวัสดีค่ะก็มาเที่ยวบ้านพี่นุชเนาะมีคนแนะนำให้มาเนาะบุคคลนิรนามเนาะแก่ไหมแก่คนแก่นะก็คือแนะนำให้มาบอกว่าบ้านนี้นี่ก็คือน้ำหน้าเล่นมีห่วงยางแล้วก็สามารถหาปลาแต่งกินข้าวอีกอย่างอยู่นี่ได้อันใดก็ประมาณนี้เนาะแต่ว่าอูก็ได้ยินแต่เพียแน่เว้าถึงพี่นุชแต่บ่เคยมาจักเทื่อครั้งนี้ได้มาแล้วนี่พี่นิกนี่คือพี่พอไม่เหรอฟังบ่ออกว่ะฟังไม่ออกโอเคเดี๋ยวพูดไทยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตพูดไทยว้าชื่อว่าอะไรพี่นุชครับกัสโอเคดีนะไม่ชื่อกาต้านี่อันนี้คือเป็นโฮมสเตย์เนาะนี่คือเป็นโฮมสเตย์ไปอยู่ข้างบนดูข้างบนก่อนไหมค่ะดูข้างบนก่อนไหมดูข้างบนก่อนมีแขกมาบ่วันนี้มีแขกไหมคะช่วงนี้จะเริ่มเงียบแล้วเพราะว่าเงียบสู่ฤดูร้อนโอ้โหนอนเลยเอาต้องทอดรองเท้าตอนโอ้นี่คือวิวสวยมากเพราะรักงามขนาดแห้งๆหน่อยค่ะอันนี้เวลาส่วนกลางที่แบบใครมาก็นั่งเล่นอะไรนั่งเล่นได้ได้กินข้าวโอเคอ๋อมีข้างล่างตรงนู้นข้างบนนี่เป็นมี3 ห้องตรงนี้ก็ได้ประมาณ10คนอะไรเงี้ยอ๋อข้างล่างก็มี2ห้องข้างล่างก็มีห้องใหญ่7 คนค่ะเดี๋ยววันนี้ที่จะให้น้องอูพักข้างล่างค่ะมันจะเป็นบรรยากาศที่แบบดูไปแล้วมันไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นนะไม่ใช่ไม่เห็นไม่บังอะไรไม่บังอะไรเลยไม่มีอะไรบังน้ำก็คือที่นั่นแหละที่ลุงเขาคล้ายๆว่าค่ะลุงโฆษณาให้ฟังว่าเขาหาปลาแล้วแบบนั้นแหละอ๋อลุงแล้วสายน้นก็คือร่องห่วงยางอืมเย็นๆแล้วเข้าไปร่องโอเคโอเคเย็นๆเข้าไปร่องนะนี่เขาจะปลูกมันฝรั่งมันฝรั่งคือมันฝรั่งเอาเร็วอันนี้เขียวๆมันฝรั่งมันฝรั่งใช่ไหมคะไม่ใช่มันฝรั่งคือกันมันอารมณ์ตอนที่ได้มันอารมณ์โบแม่นันถั่วลิสงมันบอกอันนี้มันก็ม่วงๆวะนี่ป้าโถปีนี้มีลูกด้วยนะแก่พอๆปีแน่เลยพี่แน่น่าจะดูทรงละแก่กว่าหรอเหี่ยวแก่ๆนี่คือสินค้าลุงไม่ดีพี่มีขายอะไรบ้างในโฮมสเตย์โฮมสเตย์ที่หรอพี่มีหมูกระทะขายหมูกระทะแล้วก็มีพวกถ้าสมมติว่าช่วงลูกค้าเยอะๆนะมันก็จะมีมีปลากรุมมอนด้วยนะปลากรุมมอนแล้วก็มีพวกเฟรนฟรายไก่ป๊อกนักเก็ตแล้วก็ข้าวแบบอาหารจานเดียวง่ายเป็นพวกแบบอาหารจานด่วนเนาะใช่แบบเมนูขึ้นบอกขึ้นบ้านนี่ก็มีบอกถ้าอยากกินก็ต้องบอกไว้ก่อนแม่ทำได้โอเคแม่ที่ทำได้พี่ทำไม่ได้พี่ทำไม่อร่อยทำได้เนาะแต่ว่าบ้านพ่อรักนี่อยู่อำเภออีหยังอำเภอเชียงดาวอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นี่คือทุกคนบอกเลยเวลามาที่นี่น้องอูเวลาขี่รถมานี่เวลาเห็นตัวควายตัววัวเนี่ยอูรู้สึกว่าน้องอูคิดฮอดบ้านนะเพราะว่าคิดถึงบ้านแหละ
เหมือนมันกันเลยคล้ายๆกันคล้ายๆกันแต่ว่ายูนี่จะเป็นแต่ว่ายูนี่จะเป็นจังเลยว่ามันมีภูเขาเด้บ้านอูก็มีภูเขาอย่างนี้แล้วก็มีแบบว่ามีน้ำไหมมีน้ำมีน้ำซานมีน้ำซานมีสวยอยากเห็นเนาะไปเที่ยวน้องเอ๋ยก็ชวนพี่ไปไปเลยแต่บ้านอูกับบ้านพี่เอ๋ยไกลกันนะจริงเหรอจริงไกลกันประมาณ800-900โลมากป้าโถจริงพี่เอ๋ยอยู่เหนืออูอยู่ใต้กลางตอนเหนือโอ้ยติดกันแต่ว่ามันเวลาไปมันต้องมาลงที่เวียงจันทน์ก่อนแล้วค่อยเดินทางจากเวียงจันทน์ต่อไปที่บ้านอูสิคนเยอะมั้ยไปลาวพี่เห็นคนไทยไปเยอะอยู่คนไทยไปเยอะเท่าไหร่เขาไปขี่รถเขาไปนั่งรถไฟเนาะนั่งรถไฟความสงบไปมั้ยอยากไปโอเคเดี๋ยวให้พ่อเฒ่าผมยาวครับมีวันมื้อนี้มีขายอีหยังได้อยู่ในน้ํามีบ้างกาแฟน้ําลุงเค้าไม่แนะนํามาหรอกว่าบ้านพี่มันมีน้ําปั่นอ่ะแต่ช่วงนี้ไม่มีละอ๋อไม่ได้นําอะไรเลยบอกว่ามาเด้อมาสิกูก็มาตามบอกเนาะแต่ว่าจะน้อยประมาณตอนแรงๆซี่พากันไปเล่นห่วงน้ําห่วงยาง4:30 4:30โอเคพี่อยู่นู้นกับมักลิงอยู่บ่ไปเล่นตลอดมั้ยตลอดโอเคแล้วก็หาปลาพร้อมเลยก่อหาปลาเราไปตอนไหนดีอ่ะตอนไหนไม่แล้วแต่พี่นู้นสะดวกไม่ไปก็ไม่เป็นไรกลางคืนมั้ยโหกลางคืนเนาะโอ้โหกลางคืนใช่ส่วนใหญ่ตอนช่วงเนี้ยบ้านพี่เขาจะหาปลากลางคืนกันเพราะว่ามันเยอะกว่ากลางวันกลางวันไม่ค่อยได้ไม่เห็นมีคนใส่มองหรือหวานแหหวานแหพี่นู้นหวานเป็นมั้ยเป็นว้าว Amazing ทอดแหทอดแหสดมั้ยสดมั้ยข้อสะพานพี่ถนัดกว่าโอเควาแล้วก็ไปพี่นุชนี่เนาะทุกคนอันนี้ก็มาฮอดบ้านพี่นุชเป็นที่แฮมฮอยละเดี๋ยวจักน้อยเดือดเกียมโตพักผ่อนจักน้อยกินข้าวกินน้ำก่อนละกันสิไปล่องห่วงอย่างหรือว่าภาษาบ้านอุเอิ้นกงเบงเนาะกงเบงคือมันเป็นกงๆแล้วมันก็เป็นเบงเอาเหรอห่วงยางคือเอิ้นกงเบงเนาะเอิ้นตินรถตินในรถเนาะที่แบบว่าเอาไปห่วงนี่เนาะประมาณนี้เนาะการสำหรับวิดีโอนี้จบไว้เพียงเท่านี้เนาะขี่รถมาแต่แม่ฮ่องสอนกูตั้งแต่ไปดูบ้านมาเนาะก็คือที่ไปซื้อบ้านทุกคนจริงเหรอจริงจะมาอยู่ที่นี่เหรออยู่แม่ฮ่องสอนไงน้องอูจะมาอยู่ที่ใช่ค่ะใช่มีคนวานให้ไปดูให้ก็เลยไปดูให้นิดหน่อยเดี๋ยวคนวางยาหรือเปล่าคนฮะโดนวางยาหรือเปล่าไม่ได้โดนค่ะหม่อมดิโดนหม่อมก็คือแต่ว่าไปเบื้องแล้วคนที่จะขายให้นี่ก็คือแบบโฆษณาซะแบบว่าบ่อยากซื้อเลยจริงทำไมอ่ะโอ้บ่ฮู้ที่ไม่มีอะไรเลยใช่ไหมประมาณนี้เนาะสายร้อนเงินมาสำหรับวิดีโอนี้ลาทุกคนไปก่อนเนาะโอ้หัวเสียงหัวร้อนนี่คือพี่มดเลยเหมือนกันเด้สำหรับวิดีโอนี้ลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ